วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังหายใจอยู่ในโลกใบนี้จนกว่าหมดลมหายใจก็ถือว่าเกมของมนุษย์ก็จบลงโดยคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็มีช้อยให้เลือกบางคนไม่ต้องแก่ก็ได้ก็ตายก็แล้วแต่ถ้าเราเทียบกับเวลาของในเทวโลกพรหมโลกเวลามนุษย์นี้น้อยมากของเราอาจจะไม่ถึงวันหนึ่งของในเทวโลกพวกเราอยู่กัน60บ้าง50บ้าง70บ้างพอเลย70ก็เริ่มกำลังวังชาสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนตอนที่อายุ20กว่า30กว่า40กว่าก็จะถูกบั่นทอนไปเวลาของเราเหลือน้อยกว่าถ้าเทียบกับในเทวโลกเพราะนั้นใครที่ต้องการอายุยืนยาวที่มีความสุขทำไมเราไม่สร้างบุญบารมีไปสู่ในเทวโลกก็จะอยู่ได้เป็นหลายหมื่นปีมนุษย์อยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ตายกันหมดช่างไม่คุ้มเสียเลยที่เรามาทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลและชีวิตใช้อย่างไม่มีมรรคผลเลยก็เป็นขยะหรือชีวิตเน่าๆที่ไม่มีอะไรก็บอกตอนเป็นชีวิตมีค่ายามตายชีวิตตีค่าไม่ได้เลยว่าคุณค่าตอนตายอยู่ตรงไหนก็มาตีตอนเป็นว่าทำอะไรไว้เหมือนพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กล่าวถึงหลังปรินิพพานเลยว่าพุทธะมีค่าอะไรตรงไหนแต่เรากล่าวถึงว่าพุทธะยามีพระชนมายุอยู่พระองค์ได้สร้างความดีกรรมดีต่อในภพน้อยใหญ่นี้อย่างอเนกอนันต์ในคุณนั้นมากมายหลังปรินิพพานแล้วคุณประโยชน์นั้นก็ยังคงไว้อยู่ในโลกก็คือหลักคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้ในพระธรรมมาโปรดต่อเวไนยสัตว์น้อยใหญ่แม้แต่เทพทั้งหลายทุกภพได้โปรดไว้แม้บัดนี้พวกเราเกิดมาไม่มีใครได้เห็นหน้าตาพุทธะที่เป็นสักคนแต่การเวลา 2,000 กว่าปีที่ล่วงมาความศรัทธาของชาวโลกก็ยังสืบต่อกันมาถึงวันนี้และในอนาคตต่อไปนั่นตอนเป็นทั้งหมดที่แสดงไว้จากนั้นมาก็ไม่ได้มี
การแสดงจากพุทธะอีกเลยนี่ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าเวลามนุษย์จะมีค่าไม่มีค่าก็อยู่ที่ตอนเป็นมนุษย์ยังเป็นอยู่ก็เสียดายที่หลายดวงจิตที่หลงผิดไปไม่มีค่าแล้วยังทำตัวติดลบอีกจริงๆไม่มีค่าก็เป็นโมฆะอยู่แล้วแค่ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี้ก็เป็นโมฆะอยู่แล้วชั่วไม่มีดีไม่มีหรือว่าดีไม่มีนี่ก็เป็นโมฆะไม่ต้องเติมคำว่าชั่วแต่พอเติมคำว่าชั่วเข้าไปอีกติดลบก็ติดลบไปไหนก็ไปอบายภูมิพบที่ต่ำลงไปอีกจากเคยเป็นมนุษย์แทนว่าเราจะเลือกสิ่งดีๆในภพเรากับไม่เลือกสิ่งที่ดีขึ้นก็มาหลงกับความใช้คำว่าความเพลิดเพลินที่ไม่มีสติและสุดท้ายก็ตกไปสู่ในนรกภูมิหรือในอบายภูมิถามว่าเพื่ออะไรก็ในเมื่อจิตเราต้องการความสุขแต่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่มันไม่สุขมันไม่ได้สุขเป็นทุกข์แล้วทำไมต้องเดินไปสู่ในทุกขติก็คำว่าหลงโมหะจิตเรามีคำว่าความหลงมีความเพลิดเพลินนันทิเข้าไปทำให้หลงจากอะไรจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจกินกามเกียรตินี่ไงพยามารกิเลสสมานเขาปูทางให้เราเดินแบบนี้กันเกือบทั้งหมดในโลกใบนี้มีจำนวนน้อยที่จะเดินสู่คนทางแห่งพุทธะที่ตรัสรู้มีน้อยส่วนใหญ่ก็ดูเมื่อวานไขเล่าวันเดียววันก่อนจนรัฐบาลต้องยอมปิดการขายประกาศว่าห้ามขายเกินที่จะคาดว่าคนซื้อน้ำเมาเพื่อไปเมากันเยอะกว่าซื้อข้าวสารกินซะอีกนี่ขนาดช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิดแต่ถ้ายามปกติล่ะโอ้นี่เห็นชัดๆแล้วว่ามนุษย์ถูกมอมเมาด้วยความว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจกินกามเกียรติกินจนไม่รู้แล้วว่านี่มีโทษไม่มีโทษ
ขอให้มีสตังค์ฉันก็ซื้อมากินได้อันนี้ที่เห็นในเรื่องของน้ำเมาไอ้ที่สิ่งเสพติดอีกต่างหากนี่ไงมนุษย์ก็ยังสร้างมันขึ้นมาเพื่อทำลายสติปัญญาหนักไปอีกไม่รู้เพื่ออะไรร่ำรวยใช่ไหมเพื่อประโยชน์แก่ชนในชาติหรือมันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนี่ไงความสุขของมนุษย์ที่ไม่ได้เจริญในเรื่องทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็จะโฆษณาไหลไปกับโลกเยอะมากแล้วไม่นานก็จากโลกนี้ไปยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาทำไมแต่รู้ว่าเกิดมาเพื่อเลี้ยงชีพิตให้รอดและเมื่อมีเงินทองก็ซื้อทุกอย่างที่ตัวเองคิดว่าต้องการอะไรก็ซื้อมาและนั่นเรียกว่าความสำเร็จขนาดในครั้งพุทธกาลเศรษฐีก็มีเยอะแต่ยกมาแค่สองเศรษฐีฝ่ายหญิงชายก็รู้กันอยู่ว่านางวิสาขากับอนาบินทิกะเศรษฐีชาวพุทธเราก็มีรวยเยอะแยะแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นชาวพุทธรวยแบบในหลักคำสอนของพุทธะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรแถมให้เกิดโทษด้วยคือคำว่าหลงหลงไปกับความว่าเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ชีวิตอยู่ไม่ถึงร้อยปีแต่หลังความตายประมาณไม่ได้ว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในคำว่าอะมนุษย์ในทุกขติภูมิหรือในภูมิของเดรัจฉานอีกนานเท่าไหร่ไอ้ที่น่ากลัวกับบอกว่าฉันไม่กลัวเพราะฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นฉันไม่สนจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อใจเรายังมืดอยู่ทิฏฐิมานะอัดด้วยตัวตนด้วยความเห็นของตนไปบังหมดเลยอวิชชาตัณหาอุปาทานบดบังที่เราจะรู้เรื่องของคติภพใจเลยไม่รู้เมื่อใจไม่รู้ก็อยู่อย่างใจที่ไม่รู้นอกนี้ก็คือสู่รู้ทั้งนั้นเลยและสุดท้ายจบยังไงของโลกใบนี้ก็อย่าหมายจะหยิบไป
กฎเขามีอยู่ทุกอย่างเขาแบ่งเส้นไว้พบแต่ละภูมิเขามีของเขาอยู่หลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้เป็นมนุษย์คุณเป็นใครตอบคุณเป็นใครก็ต้องตอบเองแล้วฉันเป็นเทพเซียนฉันเป็นพรหมฉันเป็นอรหันต์ฉันนิพพานหรือฉันเป็นสัตว์นรกหรือฉันเป็นเปรตแล้วแต่นี่เรากำลังลิขิตกรรมตัวเองนะอย่าทำเล่นอย่าล้อเล่นอย่านึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องสนุกด้วยความเมาอย่างเดียวไม่แต่มาทำไมไม่อยากจะสนุกโยมเอ้ยก็ต้องการเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละเลือดก็สีเดียวกันแต่อยู่ในกุ๊ปไหนเท่านั้นแหละอากาศก็หายใจในโลกใบนี้แหละเดินไปไหนก็แผ่นดินที่เราเหยียบเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือคำว่ารู้กับไม่รู้ผู้รู้เขาอยู่อย่างผู้รู้ผู้ไม่รู้ก็อยู่อย่างไม่รู้ก็เมากันต่อดีไม่ดีเตือนแล้วโกรธพอชี้โทษแล้วโมโหแล้วบอกมายุ่งอะไรเงินของฉันสุขภาพของฉันตายก็เรื่องของฉันคุณจะไปเกี่ยวอะไรนี่ไงทิฏฐิอัดแน่นไปด้วยตัวตนของตนเองก็ต้องปล่อยไงพุทธะจริงไม่ได้โปรดทั้งหมดไม่ได้โปรดได้ทั้งหมดก็เลือกโปรดผู้ที่พอจะโปรดได้อย่างน้อยก็ให้ตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยถ้าหย่อนกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรให้กรรมสนองกรรมของเขาเองแล้ววันหนึ่งทุกคนหาคำว่าที่พึ่งวันนี้คุณยังไม่ได้หาคุณต้องการเพียงที่อยู่ที่กินที่อาศัยจนหลงเยอะไปไหมเราเอาไปไม่ได้นะแล้วคุณมีคุณก็ยังทำตัวเหมือนคนไม่มีอยู่ดีคุณก็ไม่ได้รวยอย่างที่เขาว่าคุณรวยเพราะดูแล้วพฤติกรรมคุณไม่ได้สอว่าเป็นคนรวยตรงไหนเพราะใจคุณเป็นได้แค่ยาจกไม่ได้เป็นเศรษฐีว่าเศรษฐีคือผู้ให้ยาจกคือผู้ขอมีไม่เศรษฐีใจที่เป็นผู้ให้นั่นแหละคุณมีหัวใจเป็นเศรษฐีจริงๆแต่ถ้าคุณยังขอไม่เลิกได้ไม่พอคุณเป็นได้แค่ยาจกยาจกที่ร่ำรวยคำยาจกที่ร่ำรวยแต่เศรษฐีผู้ยากไร้ล่ะถ้าเรามาวัดกันที่ใจ
ดูเขาเหมือนเขาไม่มีอะไรแต่ว่าใจเขารู้จักคำว่าพอแต่เศรษฐีผู้ยากไร้ผู้แล้งแค้นผู้แห้งแล้งจริงๆเขาก็เข้าใจว่าเขาสุดยอดแล้วล่ะสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาให้อยู่ถือว่าเยอะแล้วก็เพราะใจเขามันแค่นั้นไงใจเขายังจนส่วนมีเงินสักล้านหนึ่งเขาให้ไป10 บาทหรือบาท2 บาทก็บอกโอ้ยนี่เขาให้เยอะมากล่ะจริงๆไม่ใช่และบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ให้เมื่อมีผลตอบแทนแล้วก็สังคมกำลังมองหรือเหตุการณ์กำลังบีบคั้นแต่ถ้าจะให้ด้วยคำว่ากุศลจิตที่ปรารถนาเป็นทานบารมีแบบใสๆนะยากก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องเอ่ยถึงใครรู้กันอยู่ชั่วโมงนี้ทุกคนก็รับรู้อะไรได้เร็วอยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาถูกหลอกหมดไปกับการแสวงหาที่ไม่มีเวลาให้กับชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของมรรคผลเรื่องของบุญกุศลเขาคิดแต่ว่าเขาจะได้อะไรกำไรอะไรและอะไรต้องเป็นของเขาเพิ่มมาอีกถ้าไม่หลงจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าผู้เจริญตรงไหนแต่มาไม่เห็นเพราะมนุษย์เขาวัดกันที่หัวใจนะวัดกันที่หัวใจโยมคิดว่าคนบ้านหลังโตหลังใหญ่ใจดีหมดไหมบ้านหลังเล็กๆเป็นกระต๊อบจะว่านั่นคือคนคดโกงไหมหรือคนชั่วหรือเปล่าหรือคนไม่มีศักดิ์ศรีหรือเปล่าเราจะตีกันตรงไหนถ้าตีในราคาเครื่องประดับเขาอยู่ในขายผู้ต้องสงสัยแต่คนมีเขาโกงกันไหมนั่นก็ต้องดูเป็นบุคคลไปดูเป็นบุคคลไปแต่อย่าไปตีตรงนั้นทั้งหมดตีกันที่หัวใจกันว่ามนุษย์ผู้นี้เขามีศีลเขามีธรรมถ้าคนมีฐานะแล้วมีศีลมีธรรมด้วยโอ้โหเขาทำประโยชน์ได้เยอะเขาช่วยเหลือคนได้เยอะและเขาได้สร้างบารมีได้อีกเยอะที่เสียดายก็คือคำนี้ว่าคนนี้ได้โอกาสฟ้าประทานให้คุณแล้วบุญกุศลคุณได้ส่งให้แล้วแต่คุณกลับกินบุญเก่าและไม่เสริมสร้างบารมีใหม่หลังจากนี้พบต่อไปคุณจะไม่ได้กลับมาเป็นเช่นนี้อีกเลยก็เหมือนนางเรวดี
ที่ได้ทรัพย์สมบัติครอบครองจากสามีของนันทิยะนางกับยิ่งมียิ่งงกยิ่งมียิ่งงกยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งมียิ่งมีแผนที่อยากจะได้จนทานบารมีที่สามีวานให้ทำก็บิดเบี้ยวนางก็ทำให้มันพังไปหมดเพื่อจะรักษาทรัพย์ไม่ต้องไปให้ทานต่อก็สร้างเหตุการณ์ขึ้นสุดท้ายวันที่นางต้องคืนสมบัติของโลกนี้ก็คือวันที่นางต้องตายจากโลกนี้นึกว่าตึกที่มีอยู่ทั้งหมดคุณจะเอาไปหรือแท่งเดียวคุณก็ไม่ได้เอาไปแม้ดินสอปากกาที่คุณพกไว้แม้แต่ลายเซ็นคุณยังไม่ไปเลยเขาลบทิ้งหมดข้อมูลนี้ไม่มีเลยลายเซ็นของคุณเอกสารทั้งหมดเขาจะเปลี่ยนชื่อคุณหมดลายเซ็นนี้สิ้นสุดในโลกมนุษย์เป็นไงจากนี้อะไรของคุณกรรมดีกรรมชั่วไอ้กินดื่มอาบขับถ่ายไม่ได้มีสาระหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจไม่มีมรรคผลตรงนั้นเลยหลังจากนั้นคุณไม่มีที่พึ่งอะไรเลยกับมีโจทย์เต็มไปหมดมีเจ้ากรรมในเวรเยอะคุณทำอะไรไว้คุณไม่เคยรับรู้หรือรู้แต่คุณบอกฉันไม่สนเกาะป้องกันฉันดีอำนาจอยู่ที่ฉันกฎหมายฉันก็บอกได้ฉันเคลียร์ได้เงินคือพระเจ้าหลังความตายพระเจ้าจะอยู่กับคุณจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมนี่คุณคิดเองหมดเลยคิดเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ดีงามเขาจะเลือกคุณอีกเปล่าเลยบุญเก่าได้ส่งเต็มผลแล้วจากนี้ไปชะตากรรมที่คุณสร้างไว้จะเริ่มดำเนินนับหนึ่งใหม่เวรเลยทีนี้แทนว่าจะได้เป็นอนาบิติกะเศรษฐีหรือนางวิสาขาเปล่าเลยเปล่าเลยนี่ถ้าเป็นเศรษฐีในพุทธศาสนาถ้าเกิดในการระบาดเชื้อโรคโควิดเนี่ยรับรองได้เขาเปิดโรงทานใหญ่แล้วเปิดทั้งสี่ทิศเลยเพื่อไม่ให้คนเดินทางได้ไกลหนึ่งเดือนนี้มาชวนลูกหลานตระกูลมาทำกันเปิดเลยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเปิดเลยเอาพนักงานที่ไม่ได้ทำงานหรือใครตกงานที่มีฝีมือมาจ้างเขามาทำเลยแล้วก็ส่งคนไปดูต้องใช้ข้าวสารวันละกี่พันลูกคูณเข้าไปเดือนหนึ่งสองเดือนหมดสักพันล้านไหมไม่ถึงกินจริงๆไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ประดับไม่ถึงต้นทุน20บาทเอาอยู่30บาทนี่ก็เหลือเฟือแล้วทีไปดิ30คูณหมื่นเท่าไหร่ล่ะมันก็แค่3แสนแต่วันละล้านนะ
30,000 คนก็แค่900,000ต่อวันเลี้ยงไปติคูณ3ก็ได้ให้วันละ3ล้านเดือนก็แค่90ล้านแจกน้ำอีกเอาให้หมดสัก100ล้านเดือนหนึ่งโอ้โหชื่อนี้แซงหน้าหมดเลยขึ้นพรึบเดียวช่วยคนยากไร้ด้วยใจอันเห็นทุกข์แก่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายโอ้โหบัญชีแผ่นทองนี้แซงริ้วเลยเขาบอกว่ายอดวิวนี้พุ่งทะลุขึ้นมาเลยแป๊บเดียวอยู่ต้นแล้วจะมาคิดออกแต่ว่าบารมีอย่างที่ว่ามันไม่ใช่คิดและทำได้ใช่ไหมสั่งทุกสาขาเปิดโรงทานมีกี่จังหวัดประเทศเรา70กว่าก็เปิดมันไปทุกจังหวัดมันจะสักเท่าไหร่เดือน2เดือนใช่ไหมเสียดายจุดนี้เขาไม่เห็นกันแล้วส่วนใครที่จะช่วยอีกต่างหากก็อีกเรื่องนึงถ้าในต่างจังหวัดวันละ1,000กล่องนี่ก็ถือว่าเอาสมเหตุสมผล1,000กล่องก็30,000เองก็คูณไปดิ10วันแค่300,000เองเดือนหนึ่ง900,000ตีให้ล้านเอาไปสิ70กว่าล้านทั่วจังหวัดต่อเดือนนี่ไงไม่ถึง1,000ล้านที่พูดมาถ้าจะทำกันนะลงขันกันช่วยกันโอ้โหได้ใจเลยอันนี้คิดแต่ว่ากูจะอยู่ยังไงกูจะไปยังไงกูจะได้ยังไงเมื่อไหร่กูจะได้กำไรต่ออีกเห็นไหมอีกคนบอกว่ากูจะอยู่ยังไงกูจะกินยังไงกูจะมีชีวิตยังไงเออดูสิมันต่างกันเลยภาษาแล้วกูจะรอดได้ยังไงเห็นไหมมันต่างกันเยอะแต่ไม่เป็นไรธรรมะบอกว่าสร้างบารมีไม่ใช่ว่าคนมีและทำได้ใหม่ๆต้องเหตุพร้อมกันหนึ่งคนมีและต้องมีศรัทธาที่จะทำและต้องมีทรัพย์ต้องมีศรัทธาหนึ่งมีทรัพย์หนึ่งแล้วก็มีผู้รับหนึ่งปฏิฆาหกที่ว่าผู้ให้ผู้รับที่บริสุทธิ์ต่อกันเขาเดือดร้อนจริงเราก็เห็นความทุกข์จริงๆเราหยิบยื่นแล้วก็ยิ้มให้เขาเหมือนส่งน้ำตอนเขากระหายแล้วบอกเอาไปกินนะจะได้แข็งแรงขึ้นนะนี่แหละบารมีนี่โอ้โหเต็มถังเลยเสียดายที่เสียดายคือโอกาสมีแต่ไม่ได้ทำแล้วโอกาสนี้ก็จะผ่านไปอีกไม่นานวันแต่ถ้าพูดถึงถ้ามันวิกฤตถึงที่สุดถ้าเขาไม่ทำเขาจะถูกปล้นธรรมกาพัวล้านเปอร์เซ็นต์เขาจะถูก
ปล้นคลังสินค้าทั้งหมดถึงกับชีวิตอันตรายนี่มันจะกลับมาแล้วงูกินหางสุดท้ายจากถูกล่าเป็นผู้ถูกไล่ล่าจากปลาใหญ่กินปลาเล็กกับปลาเล็กสู้ตายรวมตัวกันทั้งหมดนับล้านแห่กันไปแต่ละจุดโอ้โหนับแสนยิ่งกว่ายำปลากระป๋องซะอีกแต่ดีว่าภาพนี้ยังไม่ถึงก็มีผู้ช่วยกันคนมีน้ำใจช่วยกันคนระดับปานกลางช่วยกันแต่ถ้าถึงจุดถ้ามันนานๆรับรองได้ไม่ว่าห้างร้านตรงไหนคนใจแห่ไปกฎหมายก็ไม่สนติดคุกเขาไม่ตายติดไปที่เขาไม่ตายมีข้าวกินแต่ไม่ติดคุกเขาจะตายวะนี่ไงวิธีคิดพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบกฎหมายไม่ได้ทำให้เขารอดวันนี้ถ้าผิดกฎหมายแล้วเขารอดเขายอมผิดกฎหมายถ้าเรื่องปากท้องนะเขาทนไม่ได้หรอกเห็นลูกอลังอดใช่ไหมเขาหลับได้ที่ไหนเราท้องเขาร้องถ้าคุณไม่เปิดเสบียงครังรับรองได้ว่าเขาจะปล้นคุณแน่นอนไม่ว่าที่ไหนไปดูประวัติศาสตร์ก็ได้ถ้าถึงจุดนั้นนะคุณจะสูญเสียโดยที่คุณไม่ได้เป็นเทพแห่งความยากจนในเวลานั้นเลยเสียดายคุณเป็นอู่ข้าวอู่น้ำคุณไม่เป็นเทพของผู้ยากจนวันนั้นเขาจะมองคุณเป็นมารที่ทำให้เขาลำบากก็ได้น่ากลัวนะความคิดคนเวลาพอมันพลิกปุ๊บเดียวกฎหมายเอาไม่อยู่หรอกเวลาคนรวมตัวแล้วเลือดขึ้นหน้ากันพร้อมกันคนดูแลกฎหมายก็กูไม่ไหวเหมือนกันก็เป็นไปหมดชั่วโมงนี้เขาก็เห็นอยู่ว่าคนจะตายคุณจะยิงใครอ่ะคุณจะจับใครจับไว้ล่ะคุกมีที่ขังล่ะแค่โควิดมายังไม่ทันไรก็รีบปล่อยคนออกจากเรือนจำกันแล้วกลัวแออัดจะติดโควิดเนี่ยไม่ใช่แต่ประเทศเราประเทศไหนเขาก็คิดตรงนี้หมดแล้วก็ปล่อยกันแต่เขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาเห็นไหมแล้วคิดหรือว่าจะจับก็ไปใส่อีกคุณจับไว้ไหมคนเป็นล้านมาในวันเดียวคุณจับสิคุณจับไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้คุณยิงเขาตายเอาสิข้อหาเขาถึงตายยังแต่คุณยิงเขาตายคุณก็ผิดกฎหมายเอาสิทำไมคุณไม่เป็นเทพเจ้าแห่งความยากจนล่ะโอ้เสียดายเสียดายเวลาที่ผ่านมาเนาะก็ต้องดูว่าจะลากยาวแค่ไหนหรือว่าจะจบในเร็วๆวันก็จะคืนสู่ปกติแต่ทั้งหมดเขาก็รู้แล้วว่าใครคือผู้ให้แล้วใครคือผู้ที่ไม่เห็นความทุกข์ของประชาชนส่วนใหญ่แล้วพอเหตุการณ์ปกติคุณก็ไปเอากำไรจากคนที่รอดตายมาวันนั้นน่าอายนะถ้าพูดแล้วนั่นคือลูกค้าของคุณทั้งนั้นเลยคุณไม่ช่วยลูกค้าของคุณมันผิดรู้ไหมมันผิดโดยมโนธรรม
แล้วก็คุณธรรมถึงไม่ผิดคำว่าศีลธรรมแต่คุณธรรมมโนธรรมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นมนุษย์ที่เห็นคำว่าความทุกข์ที่คุณสามารถหยิบยื่นได้เด็กเดินมาขนมชิ้นหนึ่งทำไมให้เขาไม่ได้ถ้าเรามีเยอะใช่แต่มาซื้อขนมแจกเด็กตั้งแต่สมัยนู้นอยู่ที่อีสานเห็นเด็กมาไปเข้าไปอยากกินอะไรไปหยิบมาคนละชิ้นไปเข้าแถวไปหยิบแล้วแม่ค้าคิดด้วยเท่าไหร่เด็กมันจำได้โอ้พอเจอวันดีอาจารย์เห็นไหมเด็กเขาก็ดีใจแต่ไม่ได้หมายว่าซื้อให้กินทุกวันแต่วันที่เราไปเจอเด็กเยอะๆวันนั้นเราพอมีวันนั้นไปก็จริงๆมันน่าจะลืมเลยนะพอพูดถึงไอ้ความดีเก่ามันก็โผล่ขึ้นมาส่วนใหญ่จะมาถ้าเดินผ่านหมู่บ้านถ้าเห็นเด็กเอาไปซื้อยังกินไปหยิบกินเท่าไหร่รวยแม้แต่มารวยตั้งแต่อยู่บ้านนอกรวยมีเงิน100ก็รวยมี200ก็รวยแต่มารวยตลอดเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารกันวันนี้ก็เข้าสารมาอีกเกือบ 2,000 ลูก 1,600 ลูกแล้วให้กำลังเช็คข้อมูลไปที่คนลำบากจริงๆว่ามีกี่หลังคาให้พระลงพื้นที่ไปตรวจสอบ2 วันมาแล้วเดี๋ยวดูวันนี้จะได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนผู้ที่ลำบากจริงๆตกงานจริงๆลูกเด็กเล็กแดงที่ยังต้องกินอยู่นี่มีข้าวสารมาอีก1,000กว่าลูกเกือบ 2,000หันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเวกขณะปาทังพนามะเสปาติสังคายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวาทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้
เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวอาหาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัจตาจะพาสุวิหะโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรบุทิศส่วนกุศลกันยะถาวะริวังหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภารังโสอัตถรัตโตสุขิโตวิรุณโหอุตตสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิสาอัตถรัตถาสุขิตาวิโรณหาบุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหสัพเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิโรณหาบุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสันดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังคะลังราคันตุสาบะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังคะลังราคันตุสาบะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารกันก็เจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันก็เชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน